เปิดภาพล่าสุดฟิล์มรัฐภูมิเป็นแบบนี้หลังการรักษาเรียกว่ามีกำลังใจส่งไปให้มากมายสำหรับนักแสดงหนุ่มคนเก่งฟิล์มรัฐภูมิที่ต้องเข้ารับการรักษาครั้งใหญ่ซึ่งก่อนที่ฟิล์มจะเข้ารับการรักษาตัวก็ได้มาก้มกราบเท้าแม่เพื่อขอพรและบอกรักแม่ก่อนต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวยาวๆท่ามกลางความห่วงใยและกำลังใจจากพี่น้องเพื่อนพ้องนักแสดงหนึ่งในนั้นคือลูลูและลาล่าที่นับเป็นพี่สาวที่สนิทกับฟิล์มล่าสุดได้โพสต์ภาพที่เจ้าตัวและลูลูได้วิดีโอคอลไปให้กำลังใจฟิล์มที่นอนเตรียมเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าโทรไปให้กำลังใจน้องแต่พี่ร้องเองฟิล์มคนเก่งเข้าห้อง4โมงเย็นนับจาก4โมงเย็นไปอีก6ชั่วโมงเจอกันนะกำลังใจล้นเหลือที่จริงถ้าหมอให้ไปเฝ้าได้ก็คงเป็นพี่อีกคนละนะที่จะไปเป็นกำลังใจให้ถึงที่เลยรีบออกมานะมีเรื่องเมาให้ฟังเยอะเลยรักน้องนะสู้ๆวันนี้เปิดภาพล่าสุดฟิล์มรัฐภูมิอัปเดตอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องอยู่ห้องพิเศษโดยก่อนหน้านั้นหนุ่มฟิล์มเผยคลิปวิดีโอความในใจถึงแฟนคลับที่ร่วมส่งกำลังใจมาให้ตัวเองว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงผมจะต้องเข้าไปในห้องนี้แล้วครับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ฟิล์มขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมจะรีบกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็รีบกลับไปร้องเพลงให้ทุกๆคนฟังรักทุกคนครับโดยผู้จัดการส่วนตัวของฟิล์มเผยว่าฟิล์มออกจากห้องตั้งแต่เมื่อคืนประมาณ 23:30 นทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งคุณหมอเผยว่าไม่ยากรอดูในช่วงเช้าว่าจะมีอะไรแทรกซ้อนตรงไหนอีกหรือไม่โดยตอนนี้ฟิล์มอยู่ในห้องพิเศษเลยงดเยี่ยมทุกกรณีตอนนี้ทางโรงพยาบาลอนุญาตให้ผู้จัดการเข้าได้คนเดียววันนี้ทางทีมข่าวก็มีภาพหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิมาฝากแฟนๆให้ได้เห็นอีกด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้หนุ่มฟิล์มด้วยนะคะ